วัสดีเพื่อนๆชาวโปเกะซาก้านะครับพาร์ทนี้เราก็อยู่กับตัวละครวิปเปอร์ของคุณภาคภูมินั่นเองนะฮะคุณภาคภูมิคอยให้ข้อมูลในกลุ่มโปเกะซาก้าอยู่เรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวผมทิ้งเฟซไว้ให้แล้วกันนะครับตัวละครของเขานะครับก็จะมีแบ็คคิวริมแล้วก็ตัวอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่พาร์ทนี้ผมจะมารีวิวแบ็คคิวริมนั่นเองนะครับก็แบ็คคิวริมนะครับเป็นสายแอตแทคเห็นไหมฮะสเตตัสที่กดจากนี่เลยดาเมจเป็นแสนนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่ใช้นะครับจะเป็นสปีดอัพแล้วก็คุณสมบัติที่2นะฮะจะเป็นนี่เลยครับเมื่อเลือดลดเหลือเท่านู้นเท่านี้นะฮะถ้าระดับสีม่วงนะครับก็คือครึ่งนึงก็จะเพิ่มความเสียหาย 40% นะครับของเซิร์ฟไทยก็ประมาณ 1/2 เนาะแต่ของเซิร์ฟนอกทำไมมัน 1/12 ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคเรามาดูสเตตัสคร่าวๆของคุณภาคภูมิที่กดไปเลยดีกว่านะครับทำไมถึงขึ้นเยอะเป็นเพราะอะไรนะฮะสเตตัสกดไม่มากกว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็เลือด100นะครับแอทแทค140แล้วก็ดีเฟนส์นะฮะ100แล้วก็สเปคดีเฟนส์นะครับอยู่ที่100เหมือนกันแล้วก็สปีดนะฮะจะอยู่ที่110นะครับก็ไม่ได้เยอะเท่าของไทยแล้วกันนะครับแต่ว่าโหดมากสเตตัสนี่น้ำริ้วเลยนะฮะโอเคเรามาดูสกิลดีกว่านะครับว่าคุณภาคภูมิใส่ถ่ายทอดอะไรไปบ้างนะครับก็จะเป็นฮีลลิ่งนะครับหรือฮีลนั่นเองนะครับคริติคอลเลเวล4นะครับเลือดเลเวล4โลเลเวล4นะครับแล้วก็ป้องกันกายภาพเลเวล4สปีด4ขาดไม่ได้นะฮะมีโลได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็อาวุธที่ใส่นะฮะเอาสกิลนี้ก่อนละกันสกิลมือเพิ่ม P attack 30% เลเวล4เหมือนกันนะฮะอาวุธที่ใส่ก็จะเป็นผ้าพกหัวนะครับนั่นเองจะเพิ่มความเสียหายกายภาพ 16% สำหรับโบ9นะยิ่งเป็นอาวุธดาวก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟคสกิลด้วยนะครับโอเคเรามาดูบวกตัวละครดีกว่านะครับว่าบวกไปเท่าไหร่นะฮะก็จะบวก26นะครับแล้วก็มาดูประดับดีกว่านะฮะว่าแบ็คใส่ประดับอะไรก็จะใส่ประดับเป็นทันเดอร์นะฮะถึงความไวน้อยนะครับก็มีโอกาสได้ออกก่อนอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นออฟของไทยนะโอเคเรามาดูคร่าวๆกันแล้วนะครับนะฮะเรามาดูตัวลิงก์กันเลยดีกว่านะครับว่าใช้เป็นอะไรกันบ้างก็จะใช้เป็นคิบาโกะนะครับอันนี้เป็นเลเวลค่าความสนิทนะครับใช้อยู่ที่55จะเพิ่ม P attack แล้วก็เกงก้าจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับหรือ P defense แล้วก็ spec defense นะครับอันนี้ก็ตามบวกเลยนะฮะโอเคสามารถทำไปก่อนได้เลยนะทำรอกันเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ตัวลิงก์อีกตัวก็คือ Diega นะฮะจะเพิ่ม P attack เหมือนกันนะครับอันนี้ก็บวกเหมือนกันเหมือนเกงก้าเลยนะฮะมาถึงตัวลิงก์ที่4นะครับก็คือ Kyoga นั่นเองนะครับตัวนี้จะบวกสปีดเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะใช้เป็นเลเวลนะครับซึ่ง80เนี่ยผมว่ามันไม่ได้ยากเนาะสามารถทำกันได้อยู่แล้วนะฮะอาจจะต้องทำคู่กับแบ็คไว้อยู่แล้วนะฮะต้องทำเลยนะครับสเตตัสก็กดไม่มากนะฮะแต่เห็นไหมครับค่าพลังไม่ว่าจะเป็นดาเมจพลังป้องกันเยอะมากๆเลยครับเรามาพูดถึงเรื่องสกิลต่อเลยดีกว่านะครับสกิลอันติสร้างความเสียหายท่าน้ำแข็งนะครับทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต3รอบถ้าศัตรูเธอถูกควบคุมจากการโจมตีของไวท์คิวริมนะครับจะทำให้แช่แข็ง1รอบมีโอกาสเกิดคริติคอล 200% นะฮะถือว่าโหดมากๆนะครับสำหรับสกิลอันติแล้วก็แรงมากๆด้วยนะครับคือเพิ่มโอกาสมีโอกาสคริติคอล 200% เลยอ่ะมาถึงสกิลที่2นะครับสร้างความเสียหายท่าสายฟ้าเป็นแอทแทคเพิ่มความเสียหายให้ศัตรูที่ถูกสภาวะควบคุมนะครับแบบเดียวนะฮะพลังโจมตี80เลยทีเดียวนะครับแต่ของไทยรู้สึกว่า75นะโอเคมาถึงสกิลที่3นะครับสร้างความเสียหายน้ำแข็งนะครับเป็นแอทแทคและลดความเร็วสปีด 10% มีผล3รอบนะฮะถ้าศัตรูเคยถูกโจมตีด้วยไวท์นะครับจะเพิ่มความเสียหาย 100% มีโอกาสเกิดคริติคอล 200% เลยทีเดียวนะฮะค่อนข้างโหดเหมือนกันทั้งสกิลนี้แล้วก็สกิลอันตินะครับเอาล่ะมาลองดูสกิลที่4กันเลยดีกว่านะครับสร้างความเสียหายท่านมังกรนะครับเป็นแบบเดียวพลังโจมตี80นะฮะก็มีโอกาสเกิดคริติคอล 200% เหมือนกันนะฮะแต่ของไทยไม่มีแปรแบบนี้เนาะมาถึงสกิลตั้งรับนะครับในการต่อสู้ทำให้โปเกมอนฝ่ายเรานะครับป้องกันการถูกอัมพาตนะฮะเพิ่มพลังป้องกันสเปคดีเฟนส์แล้วก็ดีเฟนส์นะครับ 30% แต่ของไทย 10% นะฮะแล้วก็มีอะไรอีก 50% นี่แหละนะครับถ้าออกลบกับไวท์คิวริมนะฮะจะเพิ่มดาเมจให้ไวท์คิวริมนะครับ 30% เลยทีเดียวถือว่าโหดมากๆแล้วก็เป็นตัวได้ทั้งดาเมจแล้วก็ซัพพอร์ตไปในตัวเลยทีเดียวนะครับก็เราไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นแบบไหนตอนนี้พลังอยู่ที่1.8 ล้านนะฮะถ้าจะให้ดีต้องคู่กับไคโอก้านะครับนะตอนนี้ผมก็ไปลองพลังสัก3 ล้านละกันนะครับเดี๋ยวไปลองไปดูที่ด่านด้วยนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคคีราติออสนะฮะอาติอัส
ูดผิดแล้วกันนะครับโอ้เขามีไวท์คิวริมนะครับแม้ว่าพลังยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็มีไวท์คิวริมแล้วปล่อยไอเอกไปเลยฮะไม่ใช่ไอเอกสร้างความเสียหายท่าน้ำแข็งนะครับโอ้โหเป่าละลายนะฮะเอาเรื่องครับผมเป่าอีกทีนึงโอเคมาลองสกิลท่านมังกรดีกว่านะครับเป็นสกิลที่4เอาเรื่องครับผมแต่เหมือนติดสถานะอะไรสักอย่างฮะโอ้เราโดนลดดาเมจนะครับทั้ง2อย่างเลยนะฮะเราก็มาลองสกิลอันติบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรมันก็เท่อยู่นะครับแต่ข้อเสียอะไรก็คือเราโดนดาเมจอยู่นั่นเองนะฮะมันน่าจะแรงกว่านี้นะครับถ้ายืนคู่กับไคโอก้าเป่าไปก่อนแล้วกันนะครับเหมือนจะเป่าไม่เข้าฮะเลือดเขาเด้งไวมากนะครับเลือดเราก็เด้งไวมากอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเป่าอีกทีน่าจะเคลียร์เซเลบีได้แล้วฮะอ๋อลดดาเมจจะกับไวท์คิวริมนั่นเองนะครับอันติเลยฮะอย่างนี้โป่งครับผมเอาเรื่องฮะสกิลสายฟ้าต่อเลยครับปุ้งปุ้งเป่าฮะผมยิงกันไม่เข้าเลยฮะจังหวะนี้ยิงทิ้งอุ้ยหายไปเลยฮะหายไปเลยไวด้วยนะครับเรามาลองยืนคู่กับไคโอก้าบ้างเลยดีกว่านะครับไคโอก้าของคุณภาคภูมิจะโหดขนาดไหนนะฮะเราไปดูสเตตัสคร่าวๆกันเลยดีกว่านะฮะใช้เป็นนี่ครับผมแอปเปิลนะครับแล้วก็สกิลดูดความเสียหายนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับหรือคุณสมบัติที่2จะเป็นเพิ่มพลังป้องกันให้ปาร์ตี้นะฮะอย่างเด็ดนะครับแล้วก็มาดูใส่ท่อสกิลนะครับว่าจะเป็นแบบไหนก็จะมีสังเคราะห์แสงนะครับ1อันแล้วก็ใส่เลือด 30% นะครับนี่มีสกิลบำบัดด้วยดอกไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีฮิลลิ่งนะฮะแต่ไม่มีพวกคีหรือดาเมจนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องคีฮะเน้นถึกไปเลยก็ได้นะครับโอ้ดูฮะสเตตัสอยู่ที่ 50,000 กว่าเลยนะถึกมากครับผมตัวนี้สกิลที่ใส่ดูไปแล้วนะฮะอาวุธที่ใช้หรือประดับที่ใช้ก็จะใช้เป็นประดับของอันนี้แล้วกันนะครับคอนเหนียวนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็จะต้านคี 10% นะฮะถ้าบวกสูงสุดนะครับถือว่าถึกมากๆเลยทีเดียวโอเคเราไปลองดูใหม่ในอีกรอบนึงเลยดีกว่านะฮะตอนนี้สปีดอยู่ที่ 8,500 นะครับ2ตัวพลังอยู่ที่ 3,900,000 แทบจะเยอะกว่าทีมผมเลยนะฮะวันนี้โหดมากของจริงครับผมเอาล่ะไปลองดูพลัง 4,200,000 แล้วกันนะครับเอาเรื่องขาโหดครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในสเตจที่ใช้ในการต่อสู้แล้วนะฮะเราเจอรีคูซ่าครับผมเปิดนี่ไปก่อนเลยครับแล้วก็เปิดบัฟของไคโอก้าด้วยเราโดนล้างบัฟฮะไม่เป็นไรก็ยิงสกิลนี่เลยฮะครึ่งนึงเกินครึ่งหลอดแล้วกันนะครับแช่แข็งติดไหมไม่น่าจะติดนะฮะปึ๊บโดนนันติครับไม่เป็นไรเป่าแล้วกันฮะตายหมู่ไหมไม่ตายครับผมเขาน่าจะใส่พวกเลือดเด้งนะฮะประมาณนั้นมันจะมีสกิลอย่างไรพาสซีฟถ้าเลือดเหลือน้อยฮะมันจะเด้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันนะออกกดเอ็กตาแล้วโอเคเป่าลงไปก่อนครับผมใช้แข็งไปฮะแล้วก็สกิลนี้เลยฮะสายฟ้าเปิดบัฟครับตอนนี้ได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วฮะโอ้อย่างเลือดเขาเด้งไวมากอ่ะเลือดเด้งไวมากอ่ะตามสถานะด้วยนะฮะยิงตีนี้ยิงเลือดเด้งนะครับอาจจะเป็นเพราะชุดที่ใส่ก็ได้นะฮะโอเคฟอร์สไม่ติดเป่าไว้ครับผมแล้วก็แช่แข็งฮะติดไหมติดครับผมแล้วก็ใช้อันนี้เลยฮะตีติดชาด้วยนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแบ็คคิวริมเรียกได้ว่าโหดมากๆนะครับสำหรับตัว Back Kill Rim นะฮะเพื่อนๆสามารถเก็บรวบรวม DNA เอาไว้แลกได้นะครับสำหรับตัว Back Kill Rim นะครับยืนคู่กับ Kaioka แล้วก็ White Kill Rim จะโหดมากๆนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมารีวิว White Kill Rim นะครับแล้วก็ฟูทีมว่าจะเป็นยังไงนะฮะรอติดตามได้ในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณ ID ของคุณภาคภูมินะฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับ Back Kill Rim คลิปนี้ก็ลาไปก่อน See you again นะครับ